มาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสุขภาพของตาทุกคนก็ต้องมีดวงตาในการที่ทำให้ดวงตามองเห็นแต่หากท่านใดนะครับที่สายตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นเราอยากให้หูตาสว่างแต่คำว่าหูตาสว่างเนี่ยเป็นคำพูดที่คล้องจองแล้วก็เราก็จะมาพูดถึงคำว่าตาสว่างเราก็จะพูดถึงตาสว่างก็จะมีความหมายมองเห็นชัดเจนไม่งัวเงียไม่ง่วงนอนนี่แหละเราก็จะได้รู้ความหมายคำว่าตาสว่างจะได้ใช้สมุนไพรในการที่จะบำบัดบำรุงดวงตาสายตาให้ดวงตาสว่างผมขอบอกเลยหลายๆคนนี่เล่นสมาร์ทโฟนนี่โหแบบว่าคุยแชทคุยไลน์นี่แบบมันหยดเลยแหละท่านผู้ชมก็คือหลายชั่วโมงนะบางทีเราอยู่กับโทรศัพท์นี่อะไรที่นานๆบางทีตาทำให้ตาเราเบลอนะท่านผู้ชมตาสว่างสมุนไพรชุ่มเห็ดไทยจวดการที่ใช้สายตามากๆเราต้องการให้สายตาเราสว่างขึ้นเราก็จะใช้สมุนไพรทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือสมุนไพรชุมเห็ดไทยเราจะทำอย่างไรเรามาทราบกันเลยนะครับว่าสมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่เราจะต้องรู้สรรพคุณก่อนว่าเป็นอย่างไรเมล็ดมีรสขมหวานชุ่มเป็นสมุนไพรยาเย็นออกฤทธิ์ต่อตับและก็ไตช่วยทำให้เลือดเย็นช่วยบำรุงธาตุในร่างกายเป็นสมุนไพรทำให้นอนหลับได้ง่ายเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังและเป็นสมุนไพรบำบัดอาการตาบวมตาแดงตาฝ้ามัวตาฟางถ้าหากท่านใดที่ใช้สมาร์ทโฟนเยอะๆหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเราจะต้องใช้สมุนไพรในการที่จะหลีกเลี่ยงอาการตาเบลอตามัวทำให้ตาสว่างขึ้นมองเห็นชัดเจนไม่งัวเงียและก็ไม่ง่วงนอนเราจะใช้ต้นสดของสมุนไพรชุมเห็ดไทยประมาณสัก 15-30 กรัมนำมาต้มกับน้ำดื่มเพื่อบำบัดอาการตาเบลอตามัวแล้วอยากให้ตาสว่างขึ้นสว่างขึ้นเราก็จะใช้สมุนไพรนี้ในการต้มดื่มน้ำเราจะใช้ประมาณ 1.5 ลิตรถึง2ลิตรต้มน้ำเดือดเราจะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราจะทานขณะอุ่นๆก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นครั้งละ1แก้วและก่อนนอนนี่ก็คือสมุนไพรที่ในการอยากให้ตาสว่างขึ้นสว่างขึ้นท่านผู้ชมดวงตาเป็นอะไรที่สำคัญมากสมุนไพรชุมเห็ดไทยจึงเป็นทางเลือกในการทำให้ตาสว่างขึ้นสว่างขึ้นถ้าหากท่านใดที่มีอาการตาเบลอตามัวแม้แต่ตาเจ็บตาอักเสบเราก็จะใช้สมุนไพรนี้ทำให้ตาสว่างตาแจ้งขึ้นเลยนะท่านผู้ชมก็คือเว้าอีสานกันเลยนะครับว่าตาแจ้งขึ้นแล้วสว่างขึ้นสว่างขึ้นสมุนไพรชุมเห็ดไทยเป็นสมุนไพรทางเลือกอีกแขนงหนึ่งสำหรับผู้ที่มีอาการตาเบลอตามัวตาสว่างขึ้นชะงัดนักแลสมุนไพรชุ่มเห็ดไทย